สนับสนุนโดยร้านมารู้ช็อปบริการจำหน่ายโลบักระบบ ID พาสบริการกดผลปีศาจบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสแบบอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับครับก็วันนี้จะมารีวิวสกินอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยเป็นสกิลสกินของimmortal sword ครับนะเป็นชื่อว่าอะไรอ่ะครับนะชื่อว่า immortal sword maiden นะนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวสกินนะครับมีเอฟเฟกต์เพลงด้วยนะครับแต่ผมเปิดไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะมีประมาณ 4-5 เพลงนี่แหละเนาะลองไปหาใช้กันดูครับรอบจากบอสหัวใจแล้วมีโอกาส 5% ครับที่จะได้ maiden keyไปดูกันเอฟเฟกต์นี่ตัวเราก็จะเรืองแสงนะครับมีรูปหัวใจนะอย่างนี้เลยนี่โอเคเราต้องไปหาตัวบอสที่มันเลื่อนเยอะๆหน่อยแล้วกันเทสรอเดี๋ยวแล้วกันไม่หิงตัวก็จะเรืองแสงนะครับเนาะหัวใจแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับผมว่าเป็นสกินที่หาควรหาเนาะเป็นสกินลิมิเต็ดนะโอกาส 0.5% นะครับสวยมากสวยมากนะเราไปลองอีกสกินเลยมีทั้ง3สกินนะครับเนาะมีสกินของวอร์คาตนะแล้วก็มีสกินของธนูเทียร์4นะครับในเดลิตี้โบก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเนาะมาไปดูเอฟเฟกต์กันเปลี่ยนตัวดีกว่าเอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเหมือนเดิมออฟก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่เป็นโมเดลเฉยเนาะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนโมเดลเฉยๆเนาะสกินมันเฉยๆนะครับเอฟเฟกต์ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะโอกาสได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นคิวปิดคีย์นะครับก็โอกาส 10% เนาะโอ้ยโอ้ยตัวกินไปทำหามีกุญแจไว้เนี่ยแป๊บนึงกุญแจเซิร์ชไม่ได้นะเซิร์ชไม่ขึ้นอ่ะเอาเนี่ยเป็นเหลือคีย์วอยคาตนะแวนไปเก็บเงียบเก็บแล้วโอเค
แล้วเราก็ต้องใช้ไอ้ฮาร์ดคีย์นะฮาร์ดคีย์อยู่ไหนฮาร์ดคีย์อย่างไหนให้เราใช้เลยครับนะฮาร์ดคีย์ตั้งนี่แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับนะว่าสวยดีนะมีหัวใจอยู่ด้านหลังด้วยสวยเลยนะจัดสกิลแป๊บขออภัยเสียงดิสคอร์ดนะทุกคนเดี๋ยวผมออกเนี่ยขอไปจริงขอไปก็เป็นรอเอฟเฟกต์กันมีอะไรไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับเป็นแค่เปลี่ยนโมเดลเฉยๆเนาะแต่ล่าหลังมีหัวใจก็น่ารักดีนะคือบอกตอนนู้นก็ได้ยังไม่จบขอไปเลยครับป่ะจุ๊บรอผมว่าสกินในไมเดนคีย์ผมว่าสวยสุดแล้วนะใน3อันนี้นะเพราะมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ต่างๆด้วยเนาะซีชาร์ตกดไปปั้งตายเลยอาจารย์นี่ก็เวิร์กอยู่นะถ้าเน้นคีย์นะแต่ปรับคีย์ 0% เอ้ยไม่มีคีย์แล้วมันจะแรงมากเลยตายเลยก็มีประมาณนี้แล้วทุกคนสกินนะทั้ง3สกินนะดรอปจากบอสหัวใจครับตรงน้ำตกตรงนี้นะเนี่ยก็โอกาสดับเลทก็คิวปิดคีย์ 10% ครับแล้วก็เป็นฮาร์ดคีย์ 5% ครับแล้วก็เป็นไมเดนคีย์ 0.5% นะก็ไปตีๆกันได้นะบอสหัวใจนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ